สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิปโซโพสต์ความในใจถึงพี่สาวเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องในวงการบันเทิงที่มักจะถูกชาวเน็ตเปรียบเทียบกันตลอดจนทำให้สาวยิปซีคีรติและสาวยิปโซอาริยกันตาได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งแรกที่เราโดนตั้งแต่ช่วงเข้าวงการใหม่ๆคือการเปรียบเทียบที่ว่าใครสวยกว่าใครดีกว่าใครเก่งกว่าใครงานเยอะกว่าแม้แต่วินาทีการก้าวขาเข้ามาในวงการใครเข้ามาก่อนทำไมไม่ถ่ายรูปกับพี่สาวเลยและจะทำให้มีประเด็นว่าพี่น้องมีปัญหากันหรือเปล่าเราเป็นพี่น้องที่มีหน้าตาคล้ายๆกันและมีชื่อคล้ายๆกันแล้วทำงานอยู่ในวงการอีกเลยทำให้มีการเปรียบเทียบผลกระทบตอนนั้นสำหรับยิปโซในช่วงแรกเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งทางด้านยิปซียังบอกด้วยว่าตัวเองนั้นไม่ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีช่วงนึงไหลไปกับมันเมื่อตอนยังเด็กจิตใจยังไม่แข็งพอที่จะสู้กับสิ่งแวดล้อมทำให้เป๋ไปกับคำถามนั้นๆการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องจริงๆว่าเราแย่เหรอห่วยกว่าเหรอและรู้สึกเกิดความแข็งขันขึ้นในใจคนเราเวลาเป็นพี่น้องกันหรือยิ่งสนิทกันหรือเป็นเพื่อนรักกันยิ่งสนิทยิ่งรักยิ่งรู้สึกผิดล่าสุดสาวยิปโซก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับพี่สาวพร้อมกับเผยความในใจว่า appreciation postขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักใจดีให้เกียรติเวลาและเห็นคุณค่าความพยายามต่อให้คิดต่างก็เรสเพคทางเลือกกันแบบจริงๆไม่มุบมิบเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยไม่เคยจัดกันต่อให้หลายวันฉันไม่ได้ท็อปฟอร์มมีอะไรด่าแสกหน้าด้วยความรักคุยปรับความเข้าใจและปรับตัวเพื่อช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันและกันเสมอเกือบปีที่ผ่านมาคร่ำจังหวะกันมามากยังรับมุกกันไม่ติดยันวันนี้แต่สำคัญสุดที่ใจเหนื่อยร่างกายแค่ไหนแต่รู้สึกปลอดภัยเสมอที่ได้เจอและพยายามทำให้ดีไปด้วยกันขอบคุณนะคะดีใจจริงๆดีใจจริงๆดีใจจริงๆและสาวยิปซีกีรติซึ่งหลังจากที่สาวยิปโซออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาสาวยิปซีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอะไรฟระมาทำซึ้งถึงจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่พี่น้องคู่นี้ก็กลับมารักกันดีเหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด่วนครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ